ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyสวัสดีค่ะพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมานานแต่ก็ใช่ว่าคุณจะแข็งแรงดีนะคะบางทีมันอาจจะซ่อนโรคบางโรคเอาไว้อย่างเงียบเชียบรอวันสำแดงฤทธิ์เดชอย่างร้ายกาจเลยทีเดียวค่ะวันนี้คุณผู้ชายห้ามพลาดแอนตี้มี5ปัญหาสุขภาพมาเตือนคุณผู้ชายค่ะปัญหาแรกปัญหาใหญ่ที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือปัญหาลงพุงค่ะใช่แล้วค่ะแอนตี้หมายถึงไขมันที่สะสมอยู่กลางลำตัวนั่นเองไขมันเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้มากขึ้นเพราะแทนที่ร่างกายจะเก็บไขมันในช่องท้องไว้เป็นก้อนเหมือนส่วนอื่นๆในร่างกายมันจะแตกตัวเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดเป็นกรดไขมันในเลือดและไปสร้างเป็นไตรกลีเซอไรด์ทำให้เสี่ยงต่อการอุดตันเส้นเลือดหรือเป็นโรคหัวใจค่ะนอกจากนี้ไขมันในเลือดยังขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนรวมทั้งการเผาผลาญน้ำตาลหรืออินซูลินทำให้คนอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นและเบาหวานก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคหัวใจให้เพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชายจึงควรสังเกตการลงพุงของตัวเองให้ดีนะคะเพราะนี่คือสัญญาณเตือนภัยสุขภาพเป็นอันดับแรกด้วยสูตรการคำนวณง่ายๆก็คือวัดรอบเอวแล้วหารด้วยรอบสะโพกผลลัพธ์ที่ได้ควรน้อยกว่า1ถ้าใครได้ผลลัพธ์ตั้งแต่1ขึ้นไปคุณกำลังลงพุงแล้วล่ะค่ะและควรรีบงดน้ำตาลทรายขาวแป้งขัดขาวเกลือและอาหารสำเร็จรูปอย่างเด็ดขาดเลยนะคะส่วนแผนการกินที่ดีคือการกินอาหารให้บ่อยขึ้นโดยกินมื้อเล็กๆและกินแค่พอให้หายหิวไม่ต้องถึงกับอิ่มและห้ามงดมื้อใดมื้อหนึ่งโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานและไขมันอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การออกกำลังกายยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินได้เร็วขึ้นถ้าต้องการลดพุงหน้าท้องคุณต้องซิทอัพให้ได้อย่างน้อย 50-80 ครั้งต่อวันและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่แค่ปัญหาแรกเท่านั้นนะคะยังมีอีก4ปัญหาสุขภาพที่คุณผู้ชายควรระวังถ้าอยากรู้พรุ่งนี้ขึ้นรถเมโทรบัสสิคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีปัญหาผมร่วงกลัวศีรษะล้านห้ามพลาดค่ะแล้วพบกันที่ได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy นะคะสวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthy